สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึงการหาเสียงการเลือกตั้งครั้งใหญ่วันแรกของประเทศเมียนมาซึ่งประเทศเมียนมาจะมีการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นภายในปลายปีนี้ในวันที่8พฤศจิกายน2563ซึ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในวันที่8พฤศจิกายน2558ที่ผ่านมาก็ได้ปรากฏว่าพรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตเพื่อประชาธิปไตยพรรคของนางองซานซูจีเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นสำหรับวันนี้วันที่8กันยายน2563เป็นวันแรกที่คณะกรรมการเลือกตั้งเมียนมาอนุญาตให้พรรคการเมืองทั้งหลายเริ่มต้นกระบวนการหาเสียงทุกพรรคจะมีเวลาเท่ากันคือใช้เวลาในการหาเสียงทั้งหมด2เดือนก่อนการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายน2563ซึ่งเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยธงของพรรคหลายพรรคได้ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาในเวลา 8:00 นในเช้าวันนี้ของวันเดียวกันสำหรับพรรค NLD ซึ่งมีแกนนำรัฐบาลปัจจุบันก็คือนางองซานซูจีเป็นผู้ได้รับการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาหน้าที่ทำการพรรค NLD ในเมืองย่างกุ้งซึ่งสำหรับใครที่มีเพื่อนชาวเมียนมาใน Facebook นะคะหรือในโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆก็อาจจะคงไม่แปลกใจว่าสำหรับ 2-3 วันที่ผ่านมาในหน้าไทม์ไลน์หรือโปรไฟล์ Facebook จะเต็มไปด้วยสีแดงซึ่งหลายคนก็ร่วมใจใส่กรอบรูปโปรไฟล์ Facebook เพื่อโชว์การสนับสนุนพรรค NLD ของนางองซานซูจีภายใต้แคมเปญ Red Campaignไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีแดงแล้วถ่ายรูปตนเองโพสต์ลงบน Facebook หรือเป็นการถือธงพรรคหรือเป็นการติดธงพรรคไว้บริเวณหน้าบ้านบริเวณรถของตนเองไม่ว่าจะเป็นดาราหรือเรานักแสดงคนดังที่สนับสนุนพรรค NLD ของนางองซานซูจีก็ได้ออกมาประกาศตัวและสวมใส่เสื้อสีแดงพร้อมทั้งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือทำกรอบรูปโปรไฟล์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรค NLD อีกด้วยและสำหรับการเลือกตั้งที่จะใกล้เข้ามาถึงอีก2เดือนข้างหน้าในวันที่8พฤศจิกายน2563นั้นคนในประเทศเมียนมามากกว่าร้อยละ50เชื่อว่าพรรค NLD ของนางองซานซูจีจะเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอย่างขาดลอยเหมือนเช่นในวันที่8พฤศจิกายนเมื่อปี2558อีกเช่นเคยอย่างไรก็ตามการหาเสียงที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นการหาเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการกลับมาระบาดรอบ2ของเชื้อโควิด-19 ในประเทศเมียนมาซึ่งตอนนี้ตัวเลขของผู้ป่วยของประเทศเมียนมาพุ่งกระฉูดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งตามกำหนดการของวันนี้นั้นนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐในฐานะประธานพรรค NLD มีแผนลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งในอำเภอเกาะหมูกุงย่างกุ้งที่เธอได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาในเขตนี้แต่อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาไม่เห็นด้วยกับกำหนดการนี้เพราะจะมีผู้ที่ชื่นชอบเธอมาร่วมชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19จึงได้แนะนำให้เธอยกเลิกแผนการลงหาเสียงในครั้งนี้ไปก่อนซึ่งเธอก็เห็นด้วยสำหรับย่างกุ้งในตอนนี้นั้นได้กลายเป็นพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทุกวันซึ่งผู้ป่วยบางส่วนที่พบการติดเชื้อโควิดนั้นไม่ทราบสาเหตุว่าตนเองไปติดเชื้อมาจากที่ไหนซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศจึงทำให้การหาเสียงในประเทศเมียนมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้จะเป็นการหาเสียงในยุค New Normal สำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนี้ New Channel ก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ